วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ37องศาสาระดีๆเรื่องสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะอาจารย์ครับวันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะครับคุณลินครับโรคสำคัญอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเกือบครึ่งของประชากรที่เป็นนะฮะคือโรคลิ้นเสียดวงตาหวานนะฮะโรคมันเองเนี่ยก็สร้างความรำคาญความเจ็บปวดอยู่แล้วบางครั้งต้องการการผ่าตัดทีนี้เวลาผ่าตัดเนี่ยที่สำคัญเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไงฮะกลัวเพราะกลัวเจ็บเดี๋ยวนี้นะครับมีนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของการรักษาลิ้นเสียดวงตาหวานโดยวิธีการผ่าตัดนะครับแล้วผ่าตัดอย่างไรที่ทำให้เจ็บน้อยหรือไม่เจ็บเลยนะฮะอันนี้เนี่ยไว้คอยติดตามในช่วงอินเทอร์วิววิดีโอเอ็กซ์เพิร์ทกันครับค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้นะคะเช่นเคยค่ะในช่วงของ Healthy Guide นะคะหมอเบิร์นเนี่ยจะพาเราไปพบกับภูมิปัญญาล้านนาค่ะซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการที่จะรักษาโรคต่างๆนะคะต้องบอกว่าวิธีการที่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไปติดตามเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็ได้ค่ะน่าสนใจมากเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ37องศาในช่วง Healthy Guide กับผมหมอเบิ้ลนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยังอยู่ในงานพืชสวนโลกราชพฤกษ์2554วันนี้ผมยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมอีก1อย่างนะครับตามผมมาเลยส่งฟองกิและที่นี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากสำหรับงานนี้ครับนั่นก็คือการแพทย์พื้นบ้านแบบล้านนาซึ่งวิธีการรักษานั้นผมบอกเลยว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับซึ่งนับวันภูมิปัญญาเหล่านี้ก็น่าจะสูญหายไปถ้าเราไม่ช่วยกันหาทางอนุรักษ์เอาไว้สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อนี่คุณหมอเมืองใช่ไหมครับใช่ครับหมอครับหมอเมืองครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าการตอกเส้นครับการตอกเส้นครับผมอ้าวแล้วงี้มันนวดไม่ได้ครับนวดได้ครับแล้วมันต่างกันยังไงครับผมครับผมการใช้มือนวดนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะใช้แรงกดเนี่ยมันจะเจ็บมือนะครับทีนี้คนโบราณเนี่ยคนสมัยก่อนเขาก็ใช้ไม้แทนมือนะครับค่ะเป็นการกดแทนมือนะครับเพราะว่ามันจะได้ลึกกว่ามือนิดหนึ่งนะครับแล้วเป็นการสั่นสะเทือนของระบบกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบที่มีการปวดจะมีการปวดรั้งข้างในถ้าเราตอกไปอย่างนี้นะครับมันจะทำให้เกิดการขยายตัวของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยก็จะไปไล่เลือดดีไล่เลือดเสียนะครับไล่เลือดเสียเป็นการเสียข้างในนะครับให้มีการแตกตัวนะครับแล้วก็ทำให้น้ำเหลืองเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นสรุปก็คือเหมือนว่าการใช้ไม้ตอกเนี่ยมันเหมือนผมใช้ว่าโดนเส้นมากกว่าโดนจุดมากกว่าถามว่าโดนจุดมากกว่าไหมเนี่ยมันก็โดนเหมือนกันแต่มันจะลึกกว่าลึกกว่าอ๋อดีกว่าอยู่เซฟดีกว่าผมเริ่มรู้สึกสนใจหมอเมืองครับอีกทีผมขอลองได้ไหมครับได้ครับได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมเราจะไปดูว่าการตอกเส้นเนี่ยมีสุดยอดแค่ไหนตาผมนะครับแล้วหมอเมืองครับแล้วเวลาตอกนี้ตอกนานไหมครับก็อยู่ที่ว่าอาการของผู้ป่วยเป็นไงบ้างนะครับถ้าว่ามีอาการหนักหรือว่ามีอาการแข็งกล้ามในกล้ามเนื้อมากเราก็ตอกนานหน่อยครับคือง่ายคือเราต้องสลายกล้ามเนื้อที่มีการแข็งตัวไม่ให้แตกตัวออกนะครับแล้วกล้ามเนื้อจะสร้างกล้ามเนื้อใหม่ในเวลาต่อมาครับอ๋อคุณผู้ชมครับสุดยอดครับไม่เจ็บเลยครับสบายครับถ้าจะให้สบายกว่านี้นะครับมันต้องใช้การเผายาเพิ่มเติมอีกนะครับก็การใช้เผายาครับผมเผายาครับครับผมเผายาครับคืออะไรครับหมอเบิร์นครับเผายาก็คือการใช้สมุนไพรนะครับแล้วก็ข้อประจำตัวนะครับตามตัวนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนเผาเพื่อให้ความร้อนสื่อผ่านยาเข้าไปถึงในร่างกายเราครับก็เป็นการคลายปวดคลายเมื่อยแล้วก็แก้อาการทั้งหลายครับผมอย่างบางคนที่เลือดลมไม่ดีก็สามารถที่จะเผายานะครับในการรักษาโรคเผายาได้เลยครับโอ้ครับผมโอ้โอเคครับไม่มีปัญหาครับแล้วไปเผาหญ้าหรืออะไรนี่มันทำนานประมาณเท่าไหร่ครับกี่นาทีครับมาทำตรงนี้นี่เฉพาะจุดนี่ก็เผา3รอบจุดไฟ3รอบค่ะจุดไฟ3รอบครับจุดตรงไหนครับจุดตรงหัวใจจุดตรงหน้าอกเนี่ยครับครับแล้วมันไม่ไหม้เหรอครับไหม้ข้างบนค่ะข้างล่างไม่ไหม้ตัวเราไม่ไหม้จุด
อันนี้เป็นยาตัวยาสมุนไพรค่ะที่แม่จะเอาไปรักษาอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่าปวดกระดูกปวดเส้นปวดที่ไหนสามารถครับได้หมดแม้แต่หัวใจอ๋อได้ครับอ๋อแล้วคุณหมอครับอย่างที่เราตอกไม้แล้วเนี่ยถ้าสมมติเรามาเผายางเนี่ยก็จะไม่กล้ามเนื้อที่มันอักเสบเลยเนี่ยก็คือตายที่ดีขึ้นตายที่ดีขึ้นครับลดอาการปวดลดอาการปวดครับอย่างนี้ถ้าคุณหมอไม่ตอกมาให้แม่ก็จะต้องตอกก่อนอ๋อครับต้องทำแม่ครูครับแล้วส่วนประกอบของสมุนไพรเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับค่ะจะมีไทรมีขมิ้นมีข่ามีตะไคร้เหมือนต้มยำมีกระชายมีขิงมีใบพะพึงมีใบขี้เหล็กนะคะแล้วนอกจากนั้นนี่แม่จะเอาตามอาการของโรคที่เขาเป็นอย่างไขมันในเลือดไขมันเยอะนี่นะคะเราก็ต้องดึงสมุนไพรตรงนั้นมาใส่แสดงว่าสมุนไพรแต่ละอย่างก็จะมีผลออกฤทธิ์ในแต่ละโรคครับค่ะค่ะเหมือนก็เทียบเหมือนหมอแผนปัจจุบันเขารักษาเราก็เหมือนกันค่ะเราก็รักษาเหมือนเขาแสดงว่าสมุนไพรไทยมีคุณค่ามากมากเลยนะครับเอาแล้วนะครับเอาเลยครับอยากดูไหมเห็นแล้วครับโอ้รู้สึกร้อนว่างเลยครับค่ะไม่ร้อนมากเป็นยังไงมั่งสบายครับไม่ก็ถือว่าคนได้สบายสบายค่ะมันอุ่นๆไม่ร้อนมากการรักษาแบบนี้เรียกว่าการย่ำขาครับหมอเมืองจะใช้เท้าชุบน้ำมันงาแล้วเหยียบลงไปบนเหล็กที่กำลังร้อนจัดครับแล้วจึงย่ำลงบนจุดต่างๆของร่างกายเพื่อช่วยรักษาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อเป็นภูมิปัญญาล้านนาที่หาดูไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้มันจะดูหวาดเสียวไปสักนิดนึงแต่ตอนนี้ผมรู้สึกสบายมากๆเลยละครับและนี่นะครับคือภูมิปัญญาของแพทย์พื้นบ้านที่กำลังจะสูญหายไปคุณผู้ชมครับมันไม่แปลกเลยนะครับถ้าเราจะผสมผสานความรู้ของแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์พื้นบ้านเข้าด้วยกันถ้าสิ่งนั้นมันจะทำให้สุขภาพของพวกเราดีขึ้นกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงเฮลที่ใกล้กับผมหมอเบิ้ลนะครับในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับอาจารย์คะหมอเบิ้ลนี่ไปทีเดียวนี่คุ้มเลยนะคะทั้งไม่ชมความสวยงามไปรักษาด้วยแต่ว่าเรื่องของการตอกนี่พอรับได้นะคะถ้าเรื่องของการเผานี่เดี๋ยวยกให้อาจารย์แล้วกันจริงๆนะครับคุณลินคงต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆมาถึงช่วง Interview with Expert กันบ้างค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการรักษาโรคฤทธิ์ดวงทวารหนักนะคะรายการ37องศาค่ะขอต้อนรับนายแพทย์ปกรณ์บุญยสิทธิ์ศัลยแพทย์ทั่วไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ครับอาจารย์ครับปกติแล้วนะฮะคนเป็นฤทธิ์ดวงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าทรมานพออยู่แล้วนะบางครั้งเจ็บหรือบางครั้งปวดมากแล้วยิ่งถ้าต้องผ่าตัดนี่นะครับยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยนี่มีวิธีไหนบ้างไหมฮะจะให้ความมั่นใจคนไข้ว่าทำแล้วเนี่ยมันเจ็บน้อยหรือว่าไม่เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นก็คงต้องย้อนไปสักนิดนึงนะครับอาจารย์ว่าฤทธิ์ดวงเนี่ย คือเส้นเลือดที่อยู่ภายในร่างกายของเราทุกคนมีหมดแล้วก็อยู่ในทวารหนักนะครับแล้วก็แบ่งเป็นใหญ่ๆ2จุดอันก็คือฤทธิ์ดวงที่อยู่ด้านในกับด้านนอกนะครับฤทธิ์ดวงที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันก็คืออยู่ติดผิวหนังตรงปากทวารซึ่งพวกนี้มันมีประสาทความรู้สึกเจ็บถ้าเราไปทำอะไรเกี่ยวกับฤทธิ์ดวงภายนอกอันนี้เจ็บแน่นอนครับอาจารย์เลี่ยงไม่ได้เลยเลี่ยงไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นฤทธิ์ดวงที่อยู่ภายในอันนี้เนี่ยจะอยู่เหนือประสาทความรู้สึกเจ็บนะครับเป็นประสาทอัตโนมัติครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำอะไรเกี่ยวกับฤทธิ์ดวงภายในอันเนี้ยความรู้สึกจะไม่ถึงกับเจ็บครับอาจจะมีรู้สึกทวงๆตึงๆแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นในการรักษาในสมัยนี้เราพยายามเลือกคนไข้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีฤทธิ์ดวงทวารหนักภายในแล้วรักษาเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บได้ซึ่งคนไข้ที่มีโรคฤทธิ์ดวงทวารหนักภายในก็อาจจะมีอาการใหญ่ๆอยู่2อันก็คือถ่ายเป็นเลือดสดนะครับสีแดงสดเลยกันที่2เวลาถ่ายแล้วเนี่ยก้อนฤทธิ์ดวงเนี่ยยื่นออกมาทางปากทวารหนักถ้าเราเป็นน้อยๆเนี่ยมันจะยื่นออกมาแล้วก็หดกลับเข้าไปเองได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นมากๆเนี่ยมันก็ออกมาแล้วเนี่ยคราวนี้ต้องเอามือดันกลับเข้าไปอ๋อถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามันออกมาข้างนอกเนี่ยเรียกว่าหนักแล้วใช่ไหมคือระยะเริ่มแรกๆนี่คืออยู่ข้างในอยู่ครับ
พราะว่ามันมีการยืดของผนังแล้วมันก็เลยมีการออกมาของฮิโมดิซิดวงถึงขั้นไหนอะคะอาจารย์ที่เรียกว่าจะต้องทำการรักษาแล้วหรือว่าขั้นไหนที่เรายังพอที่จะเหมือนกับยังทานอาหารหรือว่ามีการช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนนะคะครับจริงๆเนี่ยอยู่ที่คนไข้ครับคนไข้รำคาญไหมทรมานไหมครับถ้ารำคาญทรมานเนี่ยบางทีก็ถึงต้องพึ่งของการรักษานะครับแต่ถ้ามาเริ่มเนี่ยเป็นไม่มากเนี่ยบางทีการรักษายังไม่ต้องถึงกับการผ่าตัดนะครับมารักษากันแบบคนไข้ภายนอกได้เช่นอาจจะเคยได้ยินกันว่าใช้ยางรัดนะครับใช้ยาฉีดไปตรงหัวลิซิดวงให้มันฟองให้เลือดมันหยุดอันนี้เราจะมีทางอยู่อันนี้คือหมายถึงว่าลิซิดวงที่เกิดขึ้นภายนอกที่ภายในครับอ๋อที่ภายในที่ฉีดเข้าไปข้างในเลยถ้าภายนอกนี่ต้องทำคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งจะเจ็บแน่นอนนะครับอันนี้เราพูดถึงภายในแล้วภายนอกกับภายในอันไหนมันเกิดขึ้นมากกว่ากันจริงๆเนี่ยถ้าว่าไปแล้วภายในพบมากกว่านะครับพบมากกว่าภายนอกนะครับก็ยังโชคดีนะฮะอย่างน้อยมีวิธีรักษาแล้วเจ็บน้อยลงแล้วการที่อาจารย์บอกว่าใช้วิธีการฉีดยาเอาเนี่ยฉีดยาแล้วมันรักษาได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะจริงๆได้ผลเยอะนะครับ 60-70% ของคนไข้ที่เป็นไม่มากนักเนี่ยนะครับหายได้เลยนะครับแต่การรักษานี่ก็การฉีดยาหรือยางรัดที่ผมบอกตะกี้เนี่ยก็จะรักษาได้ในเฉพาะที่เป็นไม่มากนักนะครับก้อนที่ยังไม่ยืดออกมาแล้วอาจจะหดกลับเข้าไปเองได้แต่ถ้ายืดออกมามากๆแล้วเนี่ยบางทีพวกนี้เลี่ยงไม่ได้ครับต้องมีวิธีการอื่นแต่ถึงแม้ว่าฉีดยาแล้วเนี่ยจะหายก็มีโอกาสที่จะเป็นซ้ําแล้วก็อาจจะเป็นหนักขึ้นก็ได้เหมือนกันใช่มั้ยคะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าลิซิดวงเนี่ยมันมีการสานต่อกันเหมือนร่างแหในภายในนะครับแล้วมันจะมีการรวมตัวเป็นพองมาเป็นจุกเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่สัก3ก้อนเวลาเราได้ยินว่าไปรักษาลิซิดวงอ่ะเช่นฉีดยาสักกี่หัวอะไรเงี้ย1หัว2หัว3หัวส่วนใหญ่เราก็จะทำประมาณนี้ครับ3หัวแต่เวลาระยะของการทำนะครับการฉีดหรือว่าการใช้ยางรัด 1-2 อาทิตย์จะทำสักหัวหนึ่งแต่ถ้าคนไข้มีพฤติกรรมการขับถ่ายที่ผิดปกติเนี่ยถึงแม้เราจะทำ3หัวแล้วเนี่ยจุดข้างเคียงเนี่ยฮะหรือจุดเดิมเนี่ยก็อาจจะโตขึ้นมาใหม่ได้ครับตามซ้ำได้อีกแล้วทีนี้อย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับว่าถ้าเป็นภายในจะมีวิธีการอย่างอื่นนอกจากฉีดยาแล้วเนี่ยสมมติเป็นมากแล้วเนี่ยนะครับมีอะไรใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างครับครับแล้วก็มีวิธีการใหม่ๆนะครับที่จะทำการรักษาเกี่ยวกับลิซิดวงภายในที่เป็นมากๆนะครับวิธีการอันนึงก็คือการใช้เครื่องมือตัดต่อนะครับที่เราเรียกว่าสเตปเปอร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งสเตปเปอร์จริงๆก็มีใช้มานานนมและในวงการผ่าตัดแต่ว่าเขาจะตัดต่อในส่วนอื่นๆก่อนของร่างกายเช่นในช่องท้องตัดลำไส้ตัดอะไรต่อกันเนี่ยเรามีอยู่คราวนี้เนี่ยก็มีวิวัฒนาการมาทำตัวลิซิดวงโดยตรงเลยโดยหลักการลิซิดวงที่มีปัญหาคือที่มีเลือดออกพองโตขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนที่ลงมาที่ปากทวารการตัดต่อตัวลิซิดวงอันนี้เนี่ยก็คือมันจะไปตัดหัวลิซิดวงบางส่วนตัดชิ้นเนื้อเยื่อที่มันยืดเนี่ยออกไปแล้วก็เย็บเข้าที่ให้ใหม่ในทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นลิซิดวงที่อยู่โดยรอบเนี่ยจะถูกตัดออกหมดนะครับเป็นบางส่วนนะครับไปตัดตอนตรงกลางว่ะคะอาจารย์ประมาณกลางๆเหนือลิซิดวงขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็เพราะว่าเนื้อเยื่อที่ยืดนี่ก็คือจะอยู่เหนือลิซิดวงขึ้นไปทีนึงนะครับแล้วเมื่อตัดต่อแล้วนี่คือจะเก็บไอ้ส่วนที่ยื่นออกมาข้างนอกเนี่ยให้เข้าไปด้วยครับกลับเข้าไปอยู่ในที่ครับก็จะอีกหน่อยเวลาหลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยก็ไม่มีก้อนยื่นออกมาอีกอันนี้คือทำในขั้นตอนเดียวเลยในขั้นตอนเดียวครับแล้วที่อาจารย์เมื่อสักครู่บอกว่ามันมีโอกาสมีได้ถึง3หัวแล้วถ้าเกิดอันนี้ในกรณีที่3หัวนี่มันทำได้เลยทีเดียวไหมคะอันนี้มันตัดรอบเลยครับเพราะฉะนั้นรอบกี่หัวก็เสร็จหมดครับแต่เป็นตัดเป็นเพียงบางส่วนของตัวเนื้อลิซิดวงนะครับเพราะบางส่วนที่อยู่ต่ำลงมาเนี่ยอันนี้เราจะเหลือเก็บเอาไว้ทำไมล่ะคะอาจารย์ตัดหมดเลยไม่ได้หรอคะลิซิดวงจริงๆเนี่ยถือว่ามีประโยชน์นะครับมันเป็นตัวช่วยเวลาเรากล้ามเนื้อหัวรูดเนี่ยปิดทวารหนักเนี่ยมันช่วยปิดให้สนิทยิ่งขึ้นอันที่2ตัวส่วนของลิซิดวงที่อยู่ต่ำๆเนี่ยมันอยู่ใกล้เส้นประสาทที่ผมเกริ่นไว้แต่แรกแล้วว่าถ้าไปยุ่งอะไรกับตรงนี้มากนักมันจะเจ็บทีนี้นอกจากเซปเปอร์ที่ว่าแล้วนะครับมันยังทำอะไรได้อีกไหมเครื่องมือที่ว่าครับเรายังมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่มาใช้ในการรักษานะครับก็คือใช้ที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าฮาราฟังดูยากนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็คือเราใช้เครื่องดอปเปอร์อัลตราซาวด์นะครับมันจะติดอยู่กับกล้องที่เราส่องเข้าไปในทวารหนักนี่แหละไปดูซิว่าเส้นเลือดที่มาเลี้ยงลิซิดวงเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วเราก็ไปผูกเส้นเลือดเหล่านั้นซึ่งในคนเราก็จะมีอยู่หลายเส้นนะครับประมาณ 5-7-8 เส้นบางคนถึงกับ10เส้นอะไรก็มีนะครับผูกเพื่อให้เลือดที่มาเลี้ยงลิซิดวงเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับตัวลิซิดวงเองก็จะฝ่อลงซึ่งใช้เวลาประมาณ 6-8 อาทิตย์6-8 อาทิตย์ครับซึ่งถ้าเราไปผูกเส้นเลือดอย่างเดียวเนี่ยก็จะช่วยลดอาการเลือดออกในคนไข้ที่มาด้วยเรื่องเลือดออกได้ครับส่วนคนไข้ที่มีก้อนยื่นออกมาด้วยเนี่ยนะครับนอกจากทำไอ้วิธีการผูกเส้นเลือดแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการเย็บซ่อมแซมเย็บรั้งไอ้ตัวกล้ามเนื้อตัวผนังที่เลื่อนลงมาเนี่ยกลับคืนเข้าที่ซึ่งจริงๆเราทำพร้อมกันนะครับที่เขาเรียกว่าราเป็นภาษาอังกฤษ
ก็คือทั้งทำทั้งฮาวแล้วก็ราไปพร้อมๆกันเลยแล้ววิธีนี้ที่บอกว่าต้องผูกเส้นเลือดต้องผูกครบทุกเส้นไหมคะที่มีอยู่ควรจะผูกให้ครบทุกเส้นครับโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์เป็นตัวกำหนดว่าอยู่ตรงไหนแล้วเชือกที่อยู่ข้างในล่ะที่ไปรัดเส้นเลือดนี่ก็คืออยู่กับเราไปตลอดเลยจะอยู่เพื่อไปมันเป็นเชือกที่ไม่ละลายนะครับซึ่งจะอยู่กับเราไปตลอดแต่ว่าร่างกายจะสร้างตัวมาเคลือบป้องกันไว้นะครับไม่มีปัญหาเพื่อไม่ระคายไม่ระคายเครื่องแล้วสองวิธีนี้อาจารย์แนะนำยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ว่าเหมาะคนไหนเหมาะกับแบบไหนเลือกจากอะไรอะคะจริงๆเนี่ยมันใช้ได้ทั้ง2วิธีแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ยการใช้เซปเปิลไปตัดเนี่ยการตัดตอนเนี่ยมันก็เบ็ดเสร็จเอาเนื้อเยื่อที่ส่วนเกินกับลิซิลบางส่วนเนี่ยออกไปเลยเกลี้ยงแต่ขณะเดียวกันอีกวิธีหลังหรือฮาวราเนี่ยมันเป็นการผูกเส้นเลือดแล้วก็ดึงเนื้อเยื่อบางอย่างเข้าไปเอากลับคืนเข้าที่ฉะนั้นไม่มีการตัดเนื้อเยื่อออกไปการเกิดเป็นซ้ำเนี่ยในตัวเลขของต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ถ้าดูจากทฤษฎีแล้วเนี่ยตัวอันหลังหรือฮาวราเนี่ยอาจจะเกิดได้มากกว่าเพราะเราไม่ได้ตัดเนื้อเยื่อออกไปเพียงแต่รอให้มันฝ่อไปเองแต่เรื่องของการตัดแบบสเตเบิลเนี่ยค่ะมันมีผลอันตรายมากกว่าไหมคะเพราะถ้าเกิดไปตัดแล้วเกิดเลือดออกไม่หยุดหรือว่าอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการยังไงบ้างคะตรงนี้ความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพวกนี้จริงๆมันมีอันตรายอยู่ในตัวการผ่าตัดทุกชนิดนี่มีอันตรายแต่ว่าเราก็ต้องระวังจริงอยู่สเตเบิลเนี่ยเป็นการตัดแล้วก็ต่อด้วยลวดเย็บเนี่ยนะครับอย่างไรเสียมันอาจจะไม่ถึงกับ 100% เพียงแพทย์ที่ทำเนี่ยจะต้องดูให้ดีว่าหลังจากตัดต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเลือดหยุดดีไหมถ้าไม่มีเราอาจจะต้องมีการเย็บเสริมแต่ในบางรายก็มีเหมือนกันที่ว่าหลังผ่าตัดแล้วอาจจะมีเลือดออกค่อนข้างมาก็ต้องมาแก้ไขมาเย็บแก้ไขแล้วก็ในบางรายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อตรงบริเวณที่เย็บบ้างนะครับอาจจะมีซึ่งพวกนี้ก็อาจจะแก้ไขด้วยการรับทานยาป้องกันการติดเชื้อแค่นั้นเองครับแบบนี้พักฟื้นกี่วันนะคะจริงๆเนี่ยถ้าคนไข้ฟื้นตัวได้ดีนะครับ 3-4 วันนี้ก็แทบไม่เจ็บเลยแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการตึงๆหรือหน่วงทวงอยู่อาจจะเป็นสักอาทิตย์หนึ่งได้นะครับแล้วระหว่างที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยค่ะการขับถ่ายนี่ยังสามารถดำเนินได้ปกติปกติเลยครับจะเจ็บตัวมันปกติทุกอย่างจริงๆไม่เจ็บเลยครับเพราะว่าทั้งสองวิธีที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทำคอเลสเตอรอลที่อยู่ด้านในทุกอย่างอยู่ด้านในเหนือประสาทความรู้สึกเจ็บทั้งหมดแล้วขั้นตอนการผ่าตัดใช้เวลานานพอๆกันไหมคะใกล้เคียงกันครับแต่ว่าใช้เครื่องสเตเปิลจะเร็วกว่านิดหน่อยแต่ว่าทั้ง2อย่างเนี่ยอยู่ภายในเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีก็เสร็จแล้ววิธีแรกถึงแม้จะมีการตัดต่อยังเร็วกว่าวิธีไอ้ฮาราวด้วยเหรอคะครับเพราะว่าเครื่องมือมันเกือบจะสำเร็จรูปช่วยอยู่แล้วอ๋ออยู่ในนั้นเลยทีเดียวใช่ไหมจริงสาเหตุหลักๆของฤทธิ์ดวงนี่มันเกิดจากอะไรคะอาจารย์เรื่องของการรับประทานหรือการขับถ่ายอะไรเป็นพิเศษน่าจะเรียกว่าเป็นเรื่องผลจากการขับถ่ายมากกว่าโดยเฉพาะที่เราพบก็คือคนไข้ที่ท้องผูกบ่อยๆนะครับเป็นมานานคนไข้ที่มีสุขลักษณะของการขับถ่ายที่ผิดปกติที่ไม่ดีเช่นรีบเร่งเช้าๆรีบเร่งไปทำนู่นทำนี่ก็คือเบ่งอยู่เรื่อยๆก็ทำให้เกิดนะครับคนที่นั่งนานนั่งถ่ายอุจจาระนานนั่งก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมงนั่งอ่านหนังสือไปด้วยนะครับอย่างนี้ก็ไม่ดีแต่บางครั้งไปเยอะครับทำให้เกิดแรงเบ่งตรงแถวปากทวารหนักบางครั้งคนที่ท้องเสียก็เกิดได้เหมือนกันอ๋อท้องเสียถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้อะไรนะแรงเบ่งจากตรงนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันเหรอคะมีโอกาสเหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์เราเชื่อว่าเวลาอุจจาระมันผ่านอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะมีแรงดันเพิ่มขึ้นแถวๆนั้นมันก็ไปดันตรงเส้นเลือดทำให้มีการบวมพองหรือการเคลื่อนที่ออกได้นะครับแต่นี้ไม่ได้เกี่ยวอายุคนไข้เลยใช่ไหมคะเกี่ยวนิดหน่อยในแง่ที่ว่าคนที่จะเกิดเนี่ยมักจะมีอายุเพิ่มมากขึ้นอายุมากขึ้นหน่อยเพราะมันก็ผ่านประสบการณ์ขับถ่ายมานานเจอปัญหามานานก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาคนท้องอย่างใช่ไหมฮะคนท้องอย่างครับเพราะมีแรงดันจากเด็กที่อยู่ในท้องในมดลูกนะครับในคนท้องเราก็จะเจอบ่อยโดยที่บางทีไม่เคยเป็นมาก่อนอยู่ๆก็มาเป็นตอนกำลังตั้งครรภ์หรือใกล้คลอดที่เจอทีนี้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยฟังแล้วเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้มหาอาจารย์บอกว่าผมอยากจะป้องกันเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำไหมฮะก็คือต้องระวังทั้งเรื่องระบบขับถ่ายทั้งหมดนะครับแต่ระวังอุจจาระอย่าให้มันมีเรื่องท้องผูกหรือถ่ายเหลวนะครับกินยาระบายก็ไม่ดีนะครับก็หลักการใหญ่ๆคือทานพวกไฟเบอร์นั่นก็คือทานผักผลไม้แล้วก็ทานน้ำเยอะๆเพื่อให้อุจจาระเป็นก้อนนุ่มๆนะครับเวลาถ่ายให้เวลากับมันสักนิดนึงอย่าเร่งรีบกับอย่านั่งนานเกินแล้วเรื่องของเวลาแล้วอาจารย์เห็นบางคนบอกว่าโอ้ตื่นมาตีห้าปุ๊บนี่เลยต้องเวลานี้ของฉันเลยทุกวันแต่กับบางคนเนี่ยอาจจะไม่เป็นเวลาปวดเมื่อไหร่ก็แค่ห้องน้ำอันนี้มีผลไหมหรือว่าไม่มีจริงๆไม่มีผลโดยตรงครับเพราะว่าหลักการใหญ่ๆเราต้องการให้อุจจาระที่ถ่ายสะดวกเป็นก้อนนุ่มๆเวลาอาจจะไม่แน่นอนก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาถ่ายได้แน่นอนเนี่ยมันค่อนข้างดีเพราะเขาจะถึงเวลาเนี่ยเข้าห้องน้ำปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่ต้องนั่งนานมันก็จะออกมาเป็นอัตโนมัติก็ไม่ต้องเบ่งมากเป็นการหลีกเลี่ยงไปอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วถ้ารักษาแล้ว 100% มั้ยคะว่าโอกาสจะกลับมาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์พวกนี้ทั้งหมดนะครับจริงๆลิสิดวงทั้งหมดเนี่ยการรักษาเนี่ยไม่ใช่เราคงไม่ใช่คำว่าหาย 100% กันแล้วกันเนื่องจากว่าเส้นเลือดตรงแถวนี้มันเป็นเหมือนร่างแหเราตัดส่วนที่มีปัญหา
หรือตัดโดยรอบบางส่วนไปแล้วมันก็ยังมีเส้นเลือดที่เหลืออยู่เราไม่สามารถจะตัดออกได้หมดนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีก็มีโอกาสที่จะพองขึ้นมาใหม่บวมขึ้นมาใหม่ได้เท่าที่พบนี่จริงๆคนไข้ที่เป็นโรคนี้แล้วก็มารักษานี่เพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะไหมคะอาจารย์จริงๆผมว่ามีเยอะมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องจากอาหารการกินหรือว่ากิจวัตรประจำวันที่รีบเร่งนะครับก็ทำให้เป็นมากขึ้นนะฮะเคยมีคนฝรั่งนะฮะเขาทำไว้พบว่า 50-60% ของประชากรเนี่ยในชีวิตเนี่ยจะต้องเจอปัญหาเรื่องลิสิดวงมากน้อยต่างกันถือว่าเป็นโรคประจำคู่กายมนุษย์เลยแล้วกันนะประมาณครึ่งนึงเลยนะครับนั่นเลยค่ะก็จะต้องมีวินัยในเรื่องของการทานอาหารนะการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของระบบขับถ่ายนะคะที่จะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยหรือป้องกันได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นขึ้นมาจริงๆนะคะเพราะถือว่าจริงๆหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่ายังไม่ต้องถึงกับขั้นต้องผ่าตัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องผ่าตัดนะเราก็มีวิธีดีๆง่ายๆมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็เจ็บน้อยด้วยนะคะวันนี้ในการขอบคุณอาจารย์สองครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นรายการนะคะน่าจะตอบคำถามของเราได้ไม่ยากเลยค่ะเตรียมกด SMS มาเลยนะคะที่488-6999ค่ะรวมทั้งไปติดตามคำเฉลยและรายชื่อของผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ก่อนกันค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักรักษาได้ด้วยวิธีใดพิมพ์ VTN 1การผ่าตัดพิมพ์ VTN 2การทำดีท็อกซ์แล้ว SMS มาที่488-6999ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับกิฟต์เซตผ้าขนหนูจากโรงพยาบาลเวชธานีเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่างานพืชสวนโลกจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรคำตอบคือจังหวัดเชียงใหม่และนี่คือ5ท่านผู้โชคดีรับแฟลชไดรฟ์จากโรงพยาบาลเวชธานีมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่อยากจะใช้โอกาสในช่วงของการเริ่มต้นปีนี้นะคะด้วยการออกกำลังกายต้องบอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งทีเดียวนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายค่ะเป็นวิธีนึงทีเดียวนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยห่างไกลจากโรคต่างๆค่ะครับคุณลินครับถ้าเรารักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอโรคภัยไข้เจ็บคงจะไม่ถามหาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรายการเรานะครับสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องราวอะไรดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอย่าลืมติดตามให้ได้20:05ที่ทีมเรนเทนที่โฟนนะครับพบกับผมคุณดินพบกับแขกรับเชิญเช่นเคยครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบาลเวชธานีมาตรฐาน JCI 02-734